วัสดีครับผมหมิงนาริตพบกับรายการ What's up กับนาริตโดยวันนี้เราจะมาพร้อมกับคำว่าดาวเคราะห์ดาวเคราะห์คือดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองและโคจรอยู่รอบดาวฤกษ์โดยในระบบสุริยะของเรานั้นครับมีดาวเคราะห์ทั้งหมด8ดวงด้วยกันได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนซึ่งดาวเคราะห์ทั้งหมดนี้มีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางถ้าเราดูดาวเคราะห์ด้วยตาเปล่าของเรานั้นนะครับเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ทั้งหมด5ดวงได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์นั่นเองครับโดยดาวแต่ละดวงเนี่ยครับก็จะมีตำแหน่งปรากฏที่อยู่บนท้องฟ้าเปลี่ยนกลุ่มดาวไปเรื่อยๆตามแนวการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์นั่นก็คือดาวเคราะห์นั่นเองครับสุดท้ายนี้ครับก็ฝากให้กดไลค์กดแชร์กันด้วยสำหรับ EP หน้าจะเป็นคำว่าอะไรนั้นก็รอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ